สู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญแทนใจนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะก็นี่นะคะแพรก็มีสินค้าที่มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นนะคะก็เป็นสร้อยข้อมือไทโกนิม CJB นะคะซึ่งตัวเรือนเนี่ยทำจากไทเทเนียมก็จะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมโดนน้ำได้นะคะช่วยอะไรบ้างนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะใครที่มีอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเมื่อสวมใส่แล้วนะคะก็จะทำให้หายปวดเมื่อยนะคะแล้วก็อาการปวดหัวก็จะดีขึ้นคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดก็ช่วยได้ดีนะคะใครที่สวมใส่ก็จะตื่นเช้ามาทำให้ร่างกายนั้นสดชื่นสมองปลอดโปร่งค่ะช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้อีกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญละกันนะคะที่สามารถนำไปมอบให้คุณแม่ได้สวมใส่แล้วสวยด้วยนะคะดูแลสุขภาพได้ด้วยวันนี้ก็มีราคาพิเศษนะคะมาให้กับแฟนๆรายการเปิดดวงนะคะเพียงแค่9ชุดชุดละ999บาทเท่านั้นนะคะชุดละ999บาทคุณผู้ชมก็รีบโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะเอาละค่ะแล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจสำหรับคนยุคใหม่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมีงานแถลงข่าวโครงการ Character Design Workshop นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคม2559ที่ลานเอเทียม2ชั้น1สยามเซ็นเตอร์นะคะก็มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่า Character Design Workshop นะคะก็เป้าหมายนะคะเพื่อมุ่งพัฒนาฝีมือของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ให้มีการใช้ความรู้ความสามารถและเป็นการสร้างเครือข่ายนะคะในการพัฒนางานด้านดิจิทัลคอนเทนต์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพให้เท่าเทียบระดับสากลในอนาคตนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะจะได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานณประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะได้ไปฝึกงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วยนะคะงานนี้ก็มีคุณมนชัยศรีเจริญศักดิ์นะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด2สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติก็มาเป็นผู้ให้รายละเอียดต่างๆของโครงการนะคะร่วมด้วยคุณสุมิตรศรีมากุลนะคะเป็นเจ้าของคาแรคเตอร์ชิวชีฟหรือว่าแกะเหลืองจากเพจ Eat All Day นะคะคุณชุติการนาวาล่องค่ะเป็นเจ้าของคาแรคเตอร์จอจี้เวิลด์นะคะและคุณบอยปกรณ์ฉัตรบริลักษณ์นะคะก็เป็นนักแสดงที่เรารู้จักกันดีนะคะและผู้ออกแบบคาแรคเตอร์เบนจิเดอะบาร์เบอร์นะคะก็มาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจพร้อมทั้งยังแนะแนวทางในการประสบความสำเร็จให้กับน้องๆเยาวชนที่สนใจอีกด้วยค่ะแล้วก็เป็นของพรีเมียมที่จะจับตลาดกลุ่มเด็กๆนะคะก็จะเป็นเครื่องเขียนตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้องๆได้ซื้อได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยการซื้อมันก็ถูกจำกัดอยู่ในวงคนที่เล่นโมเดลบิ๊กเกอร์แพลนเตอร์ตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยก็อนาคตก็อาจจะลดสเกลลงแล้วก็เปลี่ยนก็วันนี้เป็นงานที่ทางซิปป้าครับจัดขึ้นมาครับก็เพื่อสนับสนุนยังดีไซเนอร์ของเมืองไทยนะครับผมให้มีการประกวดครับผมแล้วก็เรียกว่าประกวดคาแรคเตอร์ประจำจังหวัดนะครับผมเพื่อการพัฒนาต่อไปเพราะผมมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวเป็ดเป็นจี้ครับผมก็เคยออกแบบไปแล้วคาแรคเตอร์นึงขายไปแล้วหมดไปแล้วครับก็เดี๋ยวอีกประมาณเดือนนึงก็จะมีเปิดขายคาแรคเตอร์ใหม่ครับผมตอนนั้นผมไม่มีอะไรผมทำเพื่อทำสนุกสนุกอะไรเงี้ยทำเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้วางขายด้วยอะไรเงี้ยเป็นตัวเป็ดเพราะว่ามันก็คือทำจริงทั้งตัวเบนจี้เนี่ยก็คือทำขึ้นมาจากตัวผมเองปากเหมือนเป็ดอะไรเงี้ยมีหนวดยาวชอบใส่บ็อกเซอร์รองเท้าแตะอะไรอย่างอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาประกวดกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยคือเรื่องของการออกแบบอะไรเงี้ยก็คือพัฒนาเทียบเท่ากับต่างประเทศแล้วนะครับก็คือมีคนฝีมือเก่งๆเยอะแต่ว่ายังขาดเวทีขาด
โอกาสที่จะมาประกวดอะไรเงี้ยที่นี่ก็เปิดโอกาสให้คนมาประกวดกันแรงบันดาลใจนะครับคือจริงๆแล้วผมเรียนว่ามันมาจากเนี่ยฮะสามคนที่อยู่ด้านข้างเนี่ยครับคือเราเห็นฝีมือของคนไทยค่อนข้างจะโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นจริงแต่ว่ามันยังขาดอะไรที่มันเป็นแรงขับที่สามารถผลักไปให้ไปได้ไกลมากกว่าเราพยายามจะเก็บเนี้ยแล้วน้องเขาฝึกมาได้สักระยะนึงเนี่ยแล้วสิ่งที่ต่อเนื่องนักมากอย่างนั้นก็คือว่าพอเป็นได้คาแรคเตอร์แล้วปั๊บเนี่ยมันยังขาดเรื่องของสตอรี่เรื่องของเรื่องราวฉะนั้นมันสามารถขยับจากคาแรคเตอร์ไปเรื่องของแอนิเมชันได้แรงบันดาลใจนะครับต่อยอดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับทักษะแล้วก็ก็เรียกว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนนะครับก็อยากให้ใช้แล้วก็ใช้เวทีนี้เป็นโอกาสนะครับในการแสดงผลงานมากขึ้นดังนั้นก็ฝากโครงการนี้ด้วยแล้วก็คงจะทำนางซิป้าเองเนี่ยก็คงจะทำโครงการประมาณในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นนะครับในทุกๆมิติเท่าที่จะเป็นไปได้ครับโครงการนี้สามารถต่อยอดไปได้หลายๆอย่างนะครับทั้งเพื่อประเทศแล้วก็ทางด้านดิจิตอลอาร์แล้วก็ด้านคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับก็สำหรับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้ประสบการณ์แบบก้าวกระโดดเลยแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างผลงานระดับประเทศอย่างจริงจังนะครับก็ถ้าใครเห็นโอกาสนี้แล้วปล่อยผ่านไปเนี่ยผมว่าน่าเสียดายมากครับผมนี่เป็นโอกาสที่น่าคว้าไว้มากๆเลยนะคะเพราะว่าใครที่เคยอาจจะเคยมีไอเดียอยู่ในหัวแต่ยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์ว่าของที่ฉันคิดเนี่ยมันดีหรือยังอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้มาทดลองสนามจริงแล้วถ้าไอเดียเราดีเราจะไปได้อีกไกลนะคะแต่ถ้าเรายังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมโครงการนี้ก็จะมอบความรู้ดีๆให้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมาประกวดโครงการนี้กันนะคะสำหรับเวทีนี้นะคะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์นะคะก็เลยมีการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันสำหรับยังดีไซเนอร์ไทยนะคะก็จะคัดเลือกนะคะทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันนะคะ20คนเนี่ยจะได้ไปดูงานนะคะที่ประเทศญี่ปุ่น5วันแล้วก็5คนที่เป็นผู้ชนะการประกวดนะคะจะได้ไปร่วมฝึกงานกับบริษัทแอนิเมชันชั้นนำที่ประเทศเกาหลีอีกด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะก็ยังดีไซเนอร์นะคะก็เขาเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่1กันยายน2559ก็มีเวลากันอีกประมาณ20วันนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครนะคะได้ที่ www.designworkshop.in.th นะคะหรือว่า Facebook นะคะSIPA Character Design นั่นเองค่ะก็คนที่มีของให้ปล่อยของนะโอกาสดีๆก็ดีนะคะดีๆใช่วิธีการแข่งขันอย่างนี้มีแล้วนะก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะครับค่ะตอนนี้ก็ใครที่ชอบออกแบบพวกการ์ตูนสติกเกอร์ใน LINE นะคะตอนนี้สามารถออกมาทำเป็นตัวได้แล้วนะมาโชว์ฝีมือกันหน่อยดีกว่านะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็พูดคุยสายสดนะคะที่024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพ้นส่งมาที่หมายเลข4221606ครับพร้อมแล้วเราไปต่อไปสมัยกันเลยค่ะจ้ะจากคุณนุ่นนะคะเกิดวันที่7กรกฎาคมปี38ค่ะวันศุกร์เวลาเกิดเที่ยงคืน11นาทีนะคะจังหวัดสระบุรีถามเรื่องของความรักการงานและการเงินค่ะคนรุ่นใหม่แล้วเวลาเกิดไม่น่าจะพลาดนะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณนุ่นยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่ดวงนี้ต้องบอกว่าทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยมักจะมีความเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยยั่งยืนนะฉะนั้นพื้นชะตาเรื่องของคู่เนี่ยอย่าไปคาดหวังเยอะโดยเฉพาะถ้ามีการคบหาอยู่เนี่ยตอนนี้รอยต่อระหว่าง22กำลังจะเข้าย่าง23ย่าง23นั้นเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะเกิดปัญหากรณีถ้ามีคู่นะครับหรือแม้กระทั่งไม่มีคู่ก็อาจจะทุกข์เพราะบุคคลอื่นก็เป็นได้พื้นดวงนี้ควรจะได้คู่ที่มีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างจึงจะสมรูปงานก็เช่นเดียวกันของคุณเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้างานมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นระยะถือว่าเป็นการแก้ดวงหรือลักษณะงานไม่ใช่งานนั่งโต๊ะอยู่กับที่ก็ถือว่าใช่ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30พฤศจิกายนปี30นะคะเกิดเวลา13นาฬิกาตรง
เปลี่ยนงานใหม่จะดีไหมคะสุขภาพโชคลาภแล้วก็วงเล็บมาว่ากราบเท้าแม่น่ารักจังเลยจ้ะก็ปีจอนี้เกณฑ์งานใหม่ขึ้นนะครับแล้วถามว่าดีหรือไม่ปีจอนี้เกณฑ์งานใหม่ถือว่าใช้ได้ฉะนั้นถ้าคอมเพลในแง่ของลักษณะงานแล้วก็เบเนฟิตถ้าดูแล้วมันจูงใจตัดสินใจได้ครับนะคะโชคลาภมีไหมคะอาจารย์แต่ถ้าการเสี่ยงโชครอปีหน้าพอจะมีหวังค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรวุฒินะคะเกิดวันที่15ธันวาคมปี34วันอาทิตย์ค่ะเวลา 13:00 นตรงจะสอบราชการครูวันที่28นะคะมีเกณฑ์ได้ไหมครับหรือว่ามีเกณฑ์ช่วงไหนครับความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันในช่วงวันอาทิตย์นะโอเคในช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี้ยย่าง25ผมถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าคุณเตรียมความพร้อมดีๆมีโอกาสได้ลุ้นแล้วก็แม้กระทั่งรอยต่อย่าง26ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลา25 26เนี่ยถ้าเตรียมตัวมาพร้อมผมว่าโอกาสสมหวังมีสูงการทำบุญเสริมชะตาช่วงนี้นะครับถ้าเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราขอให้แบ่งปันส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปรีชาค่ะเกิดวันที่21สิงหาคมปี12นะคะเวลา 12:00 นวันพฤหัสงานเงินสุขภาพโชคลาภและควรจะบูชาอะไรดีครับของคุณเนี่ยพระศุกร์เข้าเสวยอายุจนถึงย่าง52นะครับก็ควรที่จะไปเช่าพระปางลำพึงก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันนะฮะวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาอันนี้เรื่องที่1สุขภาพระวังอะไรที่มันยาวๆนะกระดูกลำไส้หรือเป็นแล้วมันหายยากๆพวกภูมิแพ้ระบบประสาทปีนึงตรวจร่างกายเป็นประจำนะตอนนี้ก็อยู่ในวัยที่ควรจะเฝ้าระวังแล้วนะครับส่วนในเรื่องของงานล่ะกัมมะเป็นกาลีอยู่ระวังมีปัญหากับผู้บังคับบัญชารวมถึงเพื่อนร่วมงานมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญนะครับเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นท่านต่อไปค่ะคุณกาญจนาค่ะเกิดวันที่5สิงหาคมปี36ค่ะเวลา18นาฬิกาตรงวันพฤหัสนะคะการงานการเงินความรักคนนี้ใช่ไหมคะรักแม่นะคะจ้ะก็วันที่5ก็ใกล้จะเพิ่งผ่านวันเกิดมาเนาะก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับคนที่คบอยู่ในช่วงปีจรเนี้ยมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้ในระยะยาวประคับประคองปีนี้ทำให้ดีๆนะครับแต่ว่าพื้นดวงของหนูเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นทั้งการรีพยายะก็มีระยะห่างเว้นวรรคให้กันบ้างแล้วก็การทำบุญเสริมปีจรนี้หาโอกาสนะครับถวายเป็นเชิงเทียนคู่จะไปด้วยกันก็ได้หรือถวายเองก็ได้ครับบอกรักคุณแม่ด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิรันดร์ค่ะเกิดวันที่13พฤศจิกายนปี28วันพุธเวลาเที่ยงคืนนะคะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสสมัครงานได้ไหมครับอย่างนี้ชัดเจนดีจังนะครับก็คือยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับของคุณเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานปีนี้เป็นอย่างไรสมัครเองเลยอาจจะไม่สมหวังนะต้องใช้เส้นสายคอนเนคชั่นช่วยคนใกล้ชิดแนะนำนะคนที่เคยทำงานอยู่ร่วมกันยังพอมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการกลับมาทำงานนะครับพูดง่ายหาเองคงลำบากครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวรัญสิยานะคะเกิดวันจันทร์ที่15มกราคมปี22 7โมงเช้าถามชะตาชีวิตคู่ครองที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะดีไหมจริงๆแล้วถ้ามีคนเกิดสมมติไปดูหมอดูอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าไม่ดีเราจะเลิกเหรอไม่ใช่นะเกณฑ์คู่เนี่ยปัตตานีเป็นกาลีและโยงมรณะมันก็ไม่แปลกที่คุณจะมีความไม่มั่นใจแล้วมันโยงอริก็มักจะมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่เนืองๆนะครับแต่เอาเป็นว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยทำให้มันดีที่สุดดีกว่าและเกณฑ์ความรักเนี่ยของคุณทั้งย่าง37ที่ผ่านพ้นมาและย่าง38ในปีปัจจุบันนั้นได้รับอิทธิพลจากกาลกินีฉะนั้นพยายามประคับประคองให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ปีนี้ยังดีกว่าปีที่แล้วนะการทำบุญเสริมให้ซื้อน้ำดื่มถวายวัดครั้งละ15ขวดครับค่ะตอนนี้มี1สายมาแล้วจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีครับคุณอะไรคะเข็มศิราค่ะเข
ข็มจิรานะคะวันนี้วันแม่คุณเข็มจิราอยู่กับคุณแม่ไหมคะวันนี้อ๋อคุณแม่เสียไปแล้วค่ะโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วมีคุณลูกไหมฮะมีค่ะคุณลูกกี่คนคะอ๋อคนเดียวค่ะคนเดียวนะแล้วมีโอกาสได้ไปโรงเรียนไหมก็งานวันแม่หรือว่าคุณลูกได้ทำอะไรน่ารักน่ารักให้แม่ได้ชื่นใจไหมจ๊ะก็มีบ้างค่ะเขาเป็นเด็กผู้ชายนะคะโอ้เห็นไหมก็ดูแข็งๆหน่อยเนาะไม่ค่อยกล้าแสดงค่ะจ้ะโอเคมาเรามาขอทราบวันเดือนปีเกิดกันดีกว่าค่ะเกิดวันพฤหัสบดีที่24มิถุนาค่ะพ.ศ.2514จ้ะเวลาเกิดทุ่ม45ค่ะทุ่ม45นะคะ 19.45 ค่ะวันพฤหัสตรงกับวันพฤหัสบดีนะดวงเนี้ยต้องบอกว่าไม่เคยอุ่นใจเลยกับเงินทองในกระเป๋าผมใช้คำนี้ได้ไหมครับค่ะนะตลอดทั้งชีวิตไม่เคยรู้สึกเลยโอ้ช่วงนี้เงินเก็บเยอะจังไม่มีไม่มีนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอ่ะอย่างนี้ตอนนี้ลีลาในชีวิตย่าง46ใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดคือดาวการเงินก็เสียอยู่นะครับถ้ามีโอกาสวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างเนี่ยตรงที่สุดเลยนะอันนี้ให้ไปทำแล้วก็เกณฑ์การเงินคงจะต้องรอมันจะเป็นทรงนี้อีก1ปีนะอึดอัดชักหน้าไม่ถึงหลังขยับตัวลำบากจนถึงมิถุนาหน้าจึงจะคลี่คลายและดวงนี้ฝากไว้อย่างนะอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะส่วนใหญ่ทวงลำบากโดนชักดาบเป็นหนี้ศูนย์เป็นประจำนะใช่ค่ะไม่เอาพอแล้วนะเราไม่ใช่มูลนิธินะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาทำให้สภาพคล่องของคุณดีขึ้นแล้วก็คนเราเวลามีเงินสดอยู่ในมือกับไม่มีเงินสดอยู่ในมืออำนาจในการตัดสินใจจับจ่ายเนี่ยมันต่างกันจริงๆฉะนั้นเวลาคุณมีเงินสดจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปซื้อเลยพวกพันธบัตรนะพวกบอนพวกฝากประจำยาวๆหรือว่าผ่อนที่ทางที่เราพอจะผ่อนไหวเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงจะช่วยทำให้การเงินของคุณแข็งแรงขึ้นค่ะจ้าอาจารย์ค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะคือหนูเกิดลัคนาอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะคะกทม.ทุ่ม45นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูจ้ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ธนูเลยเหรอทำไมถึงกลัวธนูล่ะต้องไปว่าก็เมื่อกี้เพิ่งดูไปว่าไม่ค่อยดีไม่ใช่ธนูจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าความจริงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ป่ะคะค่ะตอนนี้ว่างงานมา9เดือนแล้วค่ะไม่สบายต่อหลังแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยฟังให้ดีนะปีจรเนี้ยแล้วก็หลังจากที่ดาวพฤหัสยกย้ายรอบเนี้ยถ้ามีความตั้งใจอยากจะขยับขยายเกี่ยวข้องกับเรื่องงานมีโอกาสจะได้กลับมาทำงานอีกครั้งนะค่ะนะลองคืออย่างนี้ครับอาจจะได้งานที่ไม่ฟังให้ดีนะอาจจะไม่ได้งานที่ถูกใจค่ะอาจจะได้งานที่ไม่ถูกใจแต่ลักษณะเหมือนกับว่ามีคนช่วยเหลือมีคนแนะนำผมจึงแนะนำให้ทำไปก่อนค่ะนะครับหลังจากพฤหัสยกย้ายเนี่ยเข้าสู่เรือนงานเนี่ยก็มีโอกาสจะได้กลับมาเริ่มต้นนะครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องของงานของคุณเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะมาตลอดเนาะเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็ใช่นะทำอะไรก็ไม่ค่อยสุดอ่ะก็จะต้องเปลี่ยนจะต้องล้มเลิกพยายามหน่อยแล้วก็ตลอดชีวิตเลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสไม่ใช่ตลอดชีวิตเนี่ยพยายามทำมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะตอนนี้ก็ครึ่งชีวิตแล้วถูกไหมมันก็ครึ่งชีวิตแล้วคือพยายามทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์สุนัขแมวจรจัดหรือถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ค่ะนะครับค่ะถ้าคุณมีฝีมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยพวกรับซ่อมรับแก้พวกนี้อยากให้ทำนะอันนี้ดีคุณต้องทำของเสียคุณต้องทำของเสียแล้วจะไม่เสียถ้ายังไม่เก่งไปเรียนค่ะอันนี้เด่นในพื้นดวงแล้วด้านอาหารพอไหวไหมคะอาจารย์อาหารต้องมีการแปรรูปเช่นหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งและต้องมีการจรเช่นขายฝากขายส่งมีบริการ delivery ค่ะถ้าทำได้จึงจะสมรูปค่ะอีกอันนึงที่เด่นแต่ทำไม่ไหวเพราะมันต้องใช้ทุนรอนเครื่องใช้ไฟฟ้า
นะอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ค่ะก็เนี่ยสองกลุ่มอย่างที่บอกถ้าอาหารต้องแปรรูปต้องจรแล้วก็พวกงานเย็บปักถักร้อยงานซ่อมงานแก้อันนี้ดีครับค่ะแล้วก็เหมือนช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมคะใช่ค่ะของคุณเนี่ยเป็นอะไรแล้วหายช้าจำไว้นะครับแล้วก็บางทีเป็นอะไรไม่รู้แต่ป่วยจะเป็นอย่างเงี้ยนะของคุณพวกกระดูกก็ต้องระวังภูมิแพ้ทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งเบาหวานดาวจันทร์อยู่เรือนเสียเบาหวานทั้งเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองพวกนี้เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะตรวจร่างกายเป็นประจำนะปีละครั้งค่ะค่ะจ้ะก็มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะต้องไหว้พระอะไรไหมคะบูชาอะไรดีคะการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยช่วงนี้สุขเสวยไม่แปลกหรอกครับพี่รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ดีเลยทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพเพราะว่าเสาแทรกเป็นคู่ศัตรูค่ะนะครับของคุณเนี่ยอดทนหน่อยนะจนถึงอย่างที่ผมบอกถึงมิถุนาหน้าเสาที่แทรกจะย้ายออกฉะนั้นสิ่งสำคัญควรบูชาพระที่เข้าเสวยคือพระศุกร์ไปเช่าพระปางลำพึงหายากหน่อยก็ไม่เป็นไรเช่าจากร้านที่ขายเครื่องสังฆภัณฑ์และนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนกปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะค่ะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาค่ะนะไปทำซะทำซะนะครับนะคะขอให้โชคดีนะนะคะค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะคุณเข็มศิลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวต้องพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะยังพูดคุยสายสดกันอีกหนึ่งสายนะคะ024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ